ฮัลโหลวัสดีค่ะอินดีต้อนรับพี่พๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละในวิเคราะห์หุ้นลายตัวกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่24อันนี้คือ,อ,อไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างนานแล้วเนาะเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะพอดีช่วงนี้ผิงไม่ค่อยสบายนะคะ อ่าเลยอันนี้ก็ขออภัยด้วยเนาะอ่าแต่ว่าคือวันนี้นะคะก็มีการดีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็เลยอ่าเรามาศึกษาเรียนรู้ตลาดของวันนี้กันเนาะเอ่อถ้าสมมติพี่พีททุกคนศึกษาเรียนแล้วนะคะติดอยู่ตรงไหนหรือว่างงอยู่ตรงไหนนะคะสามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับผิงได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ผิงก็ฝากพี่พีททุกคนด้วยเนาะช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้ กำลังใจที่ทำคลิปบ้างนะคะ,ะแล้วก็พี่วิทุกคนถ้าสมบูริเรียนแล้วชอบนะคะก็ฝากพี่วิวทุกคนนะคะ,ะสามารถกดติดตาม YouTube Home ไม่ชัด g e ถงได้เหมือนกันเนาะจะได้ไม่ต้องพลัดตูคลิปที่ดูคุณกันนะคะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนะคะเรามาดูนะคะคืออ่าในวันอาทิตย์นี้นะคะปดสองโมงถึงปดสี่โมงเนาะทางโฮม e รีนะคะมีจมัดสัมมนาฟรีนะคะที่สามารถเรียนออนไลน์ได้เนาะอ่าพี่พี่ทุกคนอ่าสามารถคือเรียนที่บ้านได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะอ่าสามารถเรียนที่บ้านเลยนะคะหัวข้อการเรียนก็คือวิธีหาหุ้นที่มีรายใหญ่และเข้าออกจังหวัดได้ถูกต้องนะคะอ่าพี่พ,พี่ทุกคนถ้าสมมติเรบาบอกว่าตอน อนนี้นะคะเรายังติดปัญหาอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมหุ้นที่เราเลือกมานะคะมันไม่ขึ้นสักทีเถอะไปเถอะมานะคะมันก็ไม่ค่อยไปเลยเหลือว่าทําไมคือ,อหุ้นที่หุ้นตัวเดียวบางคนเอื่น เสื้อแล้วทํากาไรได้ทําไมเราเสรือแล้วนะคะเรามีแต่ติดตออย่างเดียวนะคะก็ถือว่าที่เราน่าจะติดปัญหาอยู่ที่ว่าจังหวะเข้าซื้อเนาะอ่ะก็ลองมาเรียนดูได้เลยนะคะอ่ะเผื่อว่าคือช่วยพี่ทุกคนมาแก้ไขปัญหาที่เ,เลือกหุ้นหรือว่าเขาจับจังหวะซื้อขายหุ้นได้บ้างเนานะอ่ะโอเคมีจำกัดที่นั่งไว้เนาะ200ที่นั่งนะคะเท่านั้นเองนะคะสามารถทักผิงมาจองเรียนได้เลยนะคะ อ่ะงั้นเดี๋ยวผิงมีทำเตือนไว้นิดน,นึงเนาะนะคะคือทางผิงไม่มีการป้ายหุ้นก็ไม่มีการแนะนําหุ้นนะคะคือทางเราอ่าคือสอนวิธ,ธีตกปลาให้นะคะไม่ใช่ว่าจับปลาให้กินอย่างเดียวเนาะก็หวังว่าพี่ๆทุกคนนะคะสามารถมาจับปลากินเองด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นนะ อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตลาดของวันนี้กันเนาะนะคะ,ะจะมาจะมะีตัวอย่างกราฟนะคะทั้ง15ตัวเนาะ,ะตัวแรกนะคะ RCL นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะ,ะกดที่ลูก3 3แท่งนี้เพื่อเข้าสู่หน้ากราฟโดยตรงเลยนะคะ,อะโอเคตัวแรกเรามาดูนะคะ,ะตัวเลขพิมพ์ชื่อหุ้นไปเลยนะคะแล้วก็กด enter โอเคอันนี้เป็นตัว RCL นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่ดูตัวอย่างก้ามเนาะอธิบายเข้าๆแต่ละฟังก์ชันให้ก่อนนะสำหรับฟังก์ชันนี้นะคะก็คือมันจะเป็นลิบวิ่งเขียวนะคะลิฟวิ่งแดงลิฟวิ่งเขียวหมายถึงว่าแนวโน้มในรกกลางเป็นขาลงนะคะสำหรับลิฟวิ่งแดงหมายถึงว่าแนวโน้มในระกลางเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อที่มันจะลิฟวิ่งเขียวขาลงเปลี่ยนเป็นลิบวิ่งแดงขาขึ้นอันนี้มันเป็นจุดสื่อเนาะ แต่ว่าเมื่อที่มันจะ l i v วิ่แตงเปลี่ยนเป็น Living เขียวนะคะจากขาเคลืนเปลี่ยนเป็นขาลงอันนี้คือจุดขายนะคะเลยเราก็จะทำกำไรรอบนี้ไปนะคะ โอเคงั้นหลังจากนั้นนะคะฟังก์ชันที่ DE เนอะอันนี้คือมีทั้งแท่งแดงแท่งเขียวด้วยแท่งแดงเป็นเงินทุนไหลเข้าแท่งเขียวเป็นเงินทุนไหลออกโอ้โหอันนี้เงินทุนไหลออกมันหนามากเลยนะคะอะโอเคอะสำหรับ MC d นะคะก็คือเอาไว้ดูรายใหญ่เนาะมันจะมีทั้ง3สีสีเขียวเป็นคนติดตอยนะคะสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเดะเ็สสำหรับสีแดงเป็นรายใหญ่นะคะ อ่ะโอเคงานเราเรียนรู้เข้าๆแต่ละฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับตัวอย่างกับ RCL นะคะ ลิปปิ้งแดงก็คือแนวน้องในระยะกลางแปลงขาเคลืนอยู่เนาะ,ะแต่ว่าลองดูนะที่ราคาของตัว RCL นะคะมันมีการหลุดลิปปิ้งแดงมาตั้งแต่เมื่อวันแล้วนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่เมื่อวันอันนี้แทงนี้คือแทงเมื่อวันนะเลยก็ถือว่าที่มันมีการหลุดลิปปิ้งแตงแล้วก็คือลิปปิ้งแดงมันมีการปังลงไปด้วยงั้นถ้าสมงติเจอกรณีแบบนี้เนาะอทีหลังเราเจอกรณีแบบนี้นะ คืออย่าลืมเนาะว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดลิปปิ้งเขียวเนียวน้องขาลงได้นะอ่ะแล้วก็เองมาดูนะคะที่อ่าแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอ่ะมันมีเงินทุนไหลออกเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่8ของเตือนเตือนนี้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีแต่เงินทุนไหลออกต่อเนื่องแล้วก็มันเยอะขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ยังเยอะขึ้นอยู่เลยนะคะมันหนักขึ้นนะเลยก็ถือว่าที่ อะนี่ก็เป็นสัญญาณที่เดิมไว้ล่วงล่วงหน้าแล้วนะคะว่าคือเอ๊ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะมันจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่พักตัวหรือว่าเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยอดตัวเลยตอนที่เราเจอว่าหุ้นที่มันจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยอดตัวหรือว่าช่วงพักตัวเราต้องระมัดระวังว่าคือเขาจะหลุดลิฟตงแดงหรือเปล่า เผื่อว่าถ้าสมมติมันหลุดลิฟต์แดงโอกาสที่จะเกิดลิฟต์เขียวแนน้มขาลงก็จะค่อนข้างสูงนะเลยลองดู่ถ้าสมมติเราตอนนั้นนะคะมีการสอนใจสังเกตตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วที่ตามกาฟโอมมารี่มานะหลังจากนั้นพอเราติดตามไปอ่เห็นว่ามันมีการหลุดลิฟต์แดงนะคะแล้วก็คือสีแดงลายใหญ่ตรงนี้นะคะมันก็มีการลดลงไปด้วยอ่แล้วก็มีสีเขียวคอนดิทตอนมาเยอะขึ้นด้วยนะ เลยก็ถือว่าเห็นไหมคะหลายอ่าก็เอามาช่วยยืนยันแล้วก็เงินทุนนะคะหลายออกก็ช่วยมายืนยันกันว่าคือ,อมันจะมีโอกาสที่ทําให้มันหลุดหรือบิ้งแดงนะเลยถ้าสมมติเราบอกว่าเราตามกราฟมาก่อนโอเคอย่างน้อยเนาะเราสามารถมารับรู้ความเสี่ยงของช่วงเวลานี้ไปก่อนงั้นเราจะใต้คืออย่างน้อยเนาะไม่ต้องเข้าเสืรหุ้นอยู่ที่ช่วงเวลานี้เลยงั้นเราจะต้องไม่ต้องมาติด ตอยอยู่ที่ช่วงเวลานี้อะไม่ใช่บอกว่าเอา้าทําไมคือมันช่วงสองวันนี้มันลงมาเยอะจังอะมันตะละไม่ดี ตลาดไม่ดีก็ใช่แต่ว่าก่อนที่เราบอกว่าตลาดไม่ดีอ่ะอ่ามันคือตรงนี้นะสัญญาณมันเป็นสัญญาณที่เตือนไว้รวงหน้าตั้งแต่วันที่8มาแล้วนะคะเราไม่ใช่ว่าคนอ่ารอจอนถึงที่2วันนี้ถึงจะมาบอกว่าเอ้ยมันทําไมคืออ่าสวันนี้มาลงมาเยอะจังอ่าสาวันนี้ลงมาเยอะจังอะไรแบบนี้นะไม่ใช่เนาะอ่าเลยก็ถือว่าตอนนี้นะคะมันความเสี่ยงมันก็สูงเึ้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็คืออ่าอย่าลืมเนาะว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดริบบิ้งเขียวเนียว ล้มขาลงได้นะคะเลยลองสังเกตดูเนาะว่ามันจะเกิดสัญญาณลิฟต์เขียวเกิดขึ้นจริงๆแล้วเปล่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะตามที่เราสอนนะคะว่าลิฟต์แดงเปลี่ยนเป็นลิฟต์เขียวนะคะมันถือว่าเป็นอะไรมันถือว่าเป็นจุดขายนะคะจุดขายเกิดขึ้น อย่าลืมนะคะว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับข่าวเลยอย่าไปบอกว่าเอาเราเห็นว่าหุ้นที่มันลงมาเยอะอะเราไปรับเรารู้ได้ยังไงว่าคือมันลงไปถึงสุดๆแล้วนะคะ,ะเราไม่รู้อยากไปเข้าติดตอยเลยอรอให้มันมีสัญญาณเซื้อเกิดขึ้นก่อนค่อยเข้าจะปลอดภัยกว่านะคะนั้นสัญญาณซื้อคือตอนคือเมื่อไหร่ล่ะก็คือที่มันจะลิฟตงเขียวเปลี่ยนเป็นลิบตงแดงก่อนนะคะ,อ,ะอย่าไปเข้าเสี่ยงนะ อ่ะโอเคเลยอันนี้เป็นตัวที่ RCL นะคะ อ่าแล้วก็คือถัดไป AOT อ่าเรามาลองดูเนาะ AOT วันนี้ก็ลงเยอ,ะ,อะก็ลงอยู่เหมือนกันนะคะก็แตงด้วยนะคะลองดูอ่า AOT นะคะอ่าจริงๆแล้ว AOT ผิงจําได้ว่าคือน่าจะสัปดาห์ที่แล้วหรือว่า2ส,สัปดาห์ที่แล้วผิงเคยอ่าเคยยกตัวอย่างด้วยการาฟตัวนี้นะคะอ่าผิงจําได้ถ้าสมมติจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีรายใหญ่คือ,อรายใหญ่ค่อนข้างน้อยเนาะเลยอันนี้ผิงค่อนข้างจาได้นะ ลิปปิ้งแตงนะ้อมแม้แต่มันเป็นแนวน้มขาขึ้นนะคะแม้แต่เป็นแนวน้มขาขึ้นแต่ว่าลองตู้นะคะแท่งเขียว5วันก็คือเงินทุนหลายออกมา5วันต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็มันไม่มีรายใหญ่ด้วยนะเป็น หุ้นที่ไม่ค่อยมีรายใ,ใหญ่แม้แต่ที่มีราย่เข้ามานิดเดียวมันก็ไม่เยอะเนาะเลยลองดูนะคะถ้าสมมติเจอกรณีแบบนี้นะคะเราบอกว่าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่นะคะปกติเราจะบอกว่าเอ,อไม่เข้าจะดีกว่าเพราะว่าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่อ่ะเขาส่วนมากจะขึ้นได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเข,าจะข,เออขาจะขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยนานอ,อ่าเขาจะขึ้น เคลื่อนได้บ้างแต่ว่าเขาก็เคลื่อนได้แค่ระยะสั้นๆแล้วก็ตอนที่มันลงตอนที่มันหลุดเหรือว่าตอนที่มันเจอตลาดที่ไม่ดีอะหุ้นแบบนี้อ่ะเขาจะหลุดลงมาง่ายมากนะคะอ่าหุ้นที่ไม่มีรยายใหญ่มาหลุดลงมาง่ายมากนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่อทำไมช่วงช่วงนี้มาหลุดลงมาค่วนข้างแรงจังอันนี้คือจริงๆแล้วต้องเถอะว่าที่ไม่ต้องสงสัยอะไรเนาะไม,ไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะ มันเป็นตัวหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่นะไม่ค่อยมีรายใหญ่นะคะถ้าสมมติเราบอกว่าเรามาเช็คกราฟก่อนโอเคเราจะได้รู้ว่าหุ้นแบบนี้เราจะเล่นหรือว่าไม่เล่นเหลือว่าถ้าสมมติเราจะเล่นอะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันไม่มีรายใหญ่สปอร์ตมันเป็นดัวหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่สปอร์ตงั้นเราสามารถมาวางแผนที่ว่าอะเราจะเล่นสั้นนะคะอะโอเคเราเล่นสั้นนะคะงั้นตอนที่เราเห็นว่ามันหลุดลิปปิ้งแดงข้างบนแล้วเราก็สามารถที่บอกว่าอ้าวเราจะ มีการนะคะาขายไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเล่นสั้นเนะาะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมมุติเรามาดูกราฟก่อนเราไม่ควรถือถือจรถึงผ่านช่วงนี้ไปนะคะช่วงนี้ไม่ควรถือผ่านถือถือไปนะคะเลยอันนี้เนาะก็ถือว่าที่เราต้องรับเราต้องรู้ว่าจะรับ รักษาต้นทุนของเรายังไงดีเนาะอ่าหุ้นที่เราเสือไปนะคะไม่ใช่ว่าคือเอ้ยเราเสือแบบมั่วๆคอนอื่นซื้อเราก็ซื้อนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่เป็นเงินของเราเราต้องป้องกันต้นทุนของตัวเองนะอ่าโอเคอ่าแล้วก็คือถัดไปนะคะตัวสวัสด์เนาะสวัสด อ่ะอันนี้สวัสดชัดเจนมากเลยนะคะเห็นไหมคะลิบบิ้งเขียวเลยนะคะลิบบิ้งเขียวอ่ะเลยอันนี้ที่ผิงสอนแล้วคืออะไรริบบิ้งเขียวคืออะไรแนวน้อในระยะกลางเป็นขาลงเลยไม่ต้องดูอะไรเลยแนวน้อในระยะกลางเป็นขาลงคือเราห้ามเสอห้ามเถือห้ามถัมถ่วเถือเป็นเงินสดอย่างเดียวนะคะถ้าสมมติเจอเป็นริบบิ้งเขียวเถือเป็นเงินสดเลยนะคะ อ่าแล้วก็ลองดูถ้าสมมติไม่เชื่อลองดูนะคะลายใหญ่นะคะสีแดงลายมันก็มีการปล่อยของมันดังนานแล้ววันนี้นะคะสีแดงลายมาปล่อยของมาหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะคะสีแดงลายใหญ่แล้วก็สีเขียวคอนดิทอยลองดูนะคะมันมีการเริ่มมากกว่า50เปอร์เซนแล้วนะคะที่สีเขียวคอนดิทอยมันค่อนข้างเยอะนะอ่าลองดูนะคะถ้าสมมติบอกว่าคือไอสีเขียว อาลิฟิ้งเขียวอย่างเดียวไม่เชื่ออาลองดูเนาะเอาลายใหญ่มาช่วยเยือนยางกันเนาะอามันก็เราก็สามารถมาเขือใต้ชัดเจนเลยนะดูได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราควรถือเป็นเงินสดจริงๆเพราะว่าจุดขายนะคะที่ตั้งแต่ตรงนี้มาลิฟิ้งแดงเปลี่ยนเป็นลิฟิ้งเขียวคือจุดขายมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วนะคะสิ้นเดือนสี่นะคะสิ้นเดือนเมษาเนาะเลยจริงๆแล้วหลังจากสิ้นเดือนเมษาเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับช่วงเวลานี้ ลยนะคะอย่าไปเห็นว่าเอา้ามันมีการเคลื่อนมาบ้างอะไรแบบนี้เราต้องมาเช็คดูกราฟก่อนว่าคือตอนที่มันเคลืนอยู่ช่วงเวลานี้อ่ะ มันคือขึ้นอยู่ช่วง l i บิ้งเขียวหรือว่าขึ้นอยู่ช่วง l i บิ้งแดงถ้าสมมติมันขึ้นอยู่ช่วง l i บิ้งแดงโอเคเราเข้าใต้ถือได้แต่ว่าถ้าสมมติมันขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่ l บบิ้งเขียวอันนี้มันแค่เป็นขึ้นเป็นช่วงริบ o u n เราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันเลยนะคะอ่าเข้าไปเล่นมันก็จะความเสี่ยงสูงนะคะเลยถ้าสมมติเราบอกว่าเราตูกับ h o m e ี่ก่อนอย่างน้อยเนาะเราไม่ต้องเข้าติดต่อยไปเลยนะคะถ้าสมมติเราเรา,เราเจอกรณีแบบนี้เนาะอ่าโอเค ถัดไปนะคะออตัวนี้นะคะ R A T C H เนอะ R A T C H อ่ะ Enter อ่ะตัวนี้นะคะเรามาลองดูนะ ที่บอกว่าวันนี้ก็ลองเยอะเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าคือเมื่อวันน,นะคะที่มันมีการนะคะมีการขึ้นมาบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวนะคะแท่งเขียวคือเปิดต่ำปิดสูงเลยก็มันมีการขึ้นมาบ้างแต่ว่าอถ้าสมมติเราบอกว่าเราตูจากกรมาเนาะ อ่ะเราบอกว่าเอ๊ะมันเป็นตัวหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่โอเคงั้นแม้แต่ที่เราเห็นว่ามันมีการเคลื่อนเราก็ไม่ใต้เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่เราบอกแล้วว่าเราไม่เล่นเล่นแล้วมันความเสี่ยงสูงอ่ะเรามาลองดูนะ หุ้นที่มีรายใหญ่นะคะทําไมเราต้องมีเอ่อทำไมเราต้องมาเล่นหุ้นที่มีรายใหญ่เพราะว่าหุ้นที่มีรายใหญ่มาขึ้นใต้แรงขึ้นใต้น้ําอ่ะคือเราสรับโอกาสที่ทํากําไรที่ดีที่รวยอ่ะบางคนข้างสูงอ่ะอย่างที่เหมือนตัวตัวอย่างกราฟที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะ RCL อ่ะเรามาลองดูนะ ที่มันสามารถขึ้นแรงๆขนาดนี้ได้ลองดูเนาะตั้งแต่ของปีที่แล้วนะคะที่มันขึ้นมาถึงปัจจุบันเลยนะคะลองดูนะคะตั้งแต่ของปีที่แล้วมันมีรายใหญ่เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมษาเตือนเมษาของปีที่แล้วเลยแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นคือรายใหญ่ก็อยู่กันเลยๆนะคะก็อยู่อยู่ไปเรื่อยๆเนาะลองดูนะคะหุ้นที่มีรายใหญ่ support กับหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่ support นะคะ มันต่างกันยังไงนะคะอ่าลองดูเห็นไหมคะไม่ค่อยมีรายใหญ่มแม้แต่มีมันก็แค่มีแต่นิดนิดนิดเดียวนะคะที่ตรงนี้นะคะประมาณแถวแถว25เปอร์เซนเนาะอ่าแค่นิดเดียวแล้วก็คือส่วนมากนะคะเขาก็ไม่ได้เหมือนที่ เมื่อกี้นะคะที่บอกว่ามันจะส่งได้นานๆนะคะส่วนมากมันก็ที่เข้ามาแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้สอร์ตนานๆเลยก็ทําให้มันขึ้นได้แค่แบบเดียวหลังจากนั้นนะคะพอไลใหญ่มาออกไปแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะออกไปด้วยหลังจากนั้นถ้าสมมติมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีไรใหญ่นะคะตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่ื่อนได้ดีนะคะเลยเราลองคิดดูเนาะหุ้นแบบนี้มันไม่ลงได้อย่างไงล่ะ ใช่ไหมคะเลยถ้าสมมติเราจะเล่นหุ้นแบบนี้เนาะตอนที่เราเจอตลาดไม่ดีมันอิ่งโอกาสที่จะลงอ่ะก็จะอิ่งสูงไปด้วยนะคะลองดูเนาะตรงนี้นะคะริบบิงเขียวมันก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วริบบิ้งเขียวคืออะไรริบบิ้งแดงเปลี่ยนเป็ริบบิงเขียวคืออะไรอย่าลืมนะคะแล้วก็คือสีเขียวคอนดิ้อยเห็นไหมคะ ที่มันมีการเกิดข,ขึ้นมาแล้วเลยเราบางทีอะอยากมาเห็นว่าไอ้หุ้นที่มันเคลื่อนมาค่อนข้างดีค่อนข้างที่ลงมาแรงแล้วแล้วก็คือปุ๊บมันก็มีการขึ้นมาบ้างงั้นเรารับของไปเลยนะคะอยากได้คลิปแบบนี้มาเช็คกราฟก่อนนะคะว่าแนวโน้มอ,อะใหญ่เป็นไงบ้างมีรายใหญ่หรือเปล่าอเงินทุนก็ไหลออกมาค่อนข้างเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันต่อเนื่องแล้วก็เป็นสัญญาณที่เดือนไว้ตั้งแต่ เออสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เลยก็ถือว่าที่ก่อนที่มันหลุดลงมาแรงๆนะคะที่มันลงมาแรงๆขนาดนี้เห็นไหมคะมันเป็นสัญญาณที่เตือนไว้แล้วนะคะอ่าตั้งแต่ตรงนี้มาเนาะอ่าโดยถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีกราฟของมารี่แล้วอย่างน้อยเราไม่ต้องมาเข้าไปเล่นหุ้นที่เสี่ยงอ่าเราสามารถมาเลอะหุ้นที่มันมีรายใหญ่เล่นอยู่แล้วก็เล่นตามรายใหญ่อ่าจัดได้คือทำให้โอกาสที่ทำกำไรของเรามันก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปเนาะเลยอย่าเลิมนะคะอันนี้นะคะ R A T C H นะคะตัวหุ้นที่ไม่มีรายใหญ่เนาะตอนนี้นะคะก็จะอ่าค่อนข้างอ่อนเอนะคะอ่ะโอเคถัดไปนะคะตัวอย่างกับซีรีส์นะคะซีรีส์ Enter อ่ะซีรีส์เรามาลองดูเนาะ Living t แดงแต่ว่า Living t แดงมันค่อนข้างบางนะคะอ่ะ ตอนที่รีบิ้งแดงมันคนข้งบางเนาะก็ถือว่าที่มันก็เลือกทางอยู่เหมือนกันนะอยู่ช่วงเวลาที่มันเลือกทางอยู่ตอนที่มันเลือกทางอยู่มีโอกาสไปได้สองทางขึ้นนะคะถ้าสมมติมันขึ้นได้ก็รีบิ้งแดงต่อถ้าสมมติมันเลือกทางลงก็จะรีบิ้งแดงเปลี่ยนเป็นรีบิ้งเขียวเลยนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่เป็นช่วงที่ค่อนข้างสําคัญว่ามันกําลังเลือกทางนะแล้วก็เรามาดูสีสีแดงเงินทุนไหลเข้า แพงแตงมาสีวันต่อเนื่องแต่ว่าคือมันแต่และว,วันก็เงินทุนไหลเข้ามาลดลงไปทุกวันด้วยนะคะอะวันนี้ก็เงินทุนไหลเข้ามันค่อนข้างบางแล้วเหมือนกันนะคะ,ะส,สำหรับที่สีแดงลาใหญ่นะคะก็มีการปล่อยของมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้ที่สีแดงลาใหญ่ที่เหลือเอเหลือประมาณ5 5เปอร์เซนเนาะเลยก็อย่าเริ่มเนาะ ที่ผิงเคยสอนเมื่อที่สีแดงไล่มันบ่อยของอยู่ห้ามเข้าเสือหุ้นที่ช่วงเวลานั้นนะคะ,ะแต่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีการถือไว้โอเคเราถือตามเราถือได้แต่ว่าที่สําหรับถือได้คือสําหรับ อ่าสำหรับที่บอกว่าคือเราใต้เข้าเซอรอหุ้นที่ตามจุดเซื้อของโฮลมเรี่นะคะอ่าคืออย่างเช่นที่เราบอกว่าจุดเซื้อโฮลมเอรี่อยู่ตรงไหนลิบบิ้งเขียวเปบ่็นลินบบิ้งแดงเนาะอันนี้เป็นจุดเซรอ์อ่านะคะจุดเซื้อถ้าสมมุติเราเข้าที่จุดเซื้อมางั้นตอนนี้นะคะเราบอกว่าถ้าสมมุติเรายังอยากเอถอเถอได้ไหมเถอได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ามันยังไม่ได้เกิดจุดขายลิบบิ้งแดงเปลี่ยนเป็นลิบบิ้งเขียวเนาะเลยพี่วีโรคนอย่าลืมเนาะคือทุกครั้งอ่ะตอน ที่เรากดเสืรอหุ้นหรือว่ากดขายหุ้นอถามตัวเองก่อนนะคะว่าคือเอ เราทําไมถึงเซอ้อตัวนี้เราทไมาเซอร์ที่ราคานี้อย่างน้อยเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าคือไอตรงนี้ที่เราเซอ้อเพราะว่ามันเกิดจุดเซอรลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยเป็นลิฟวิ่งแดงมาเลยเราเซอ้องั้นตอนที่ตรงนี้เราทําไมต้องขายเพราะว่ามันจะลิฟวิ่งแดงนะคะ,ะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้ยกตัวอย่างถ้าสมมติมันเปลี่ยนแล้วนะ,ะถ้าสมมติมันเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถตอบตัวเองได้ว่าเพราะว่ามันจะลิฟวิ่งแดง เปลี่ยนเป็นลิบวิงเขียวมาแล้วนะคะจุดข,ขายเกิดขึ้นเลยเราขายไปถ้าสมมติเราบอกว่ามีสักวันหนึ่งที่เราสามารถตอนที่เราซื้อขายหุ้นสามารถมาตอบตัวเองได้นะคะงั้นก็ถือว่าที่เราก็มีความก้าวหน้าในการลงทุนด้วยนะคะงั้นเราก็มีโอกาสที่ทําให้เราในอนาคตเนาะคือดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทํากําไรที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะคะ อ่ะโอเคเลยอันนี้เนาะก็ตอนนี้นะคะคืออยญ่เลิมเนาะที่ตรงน,นี้บอกนะรายใหญ่ที่ลดลงที่จอนถึงที่เหลือสอีจอนถึงที่เหลือสีแดงรายใหญ่ที่แค่ประมาณ5เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะโลให้มันเลือกทางก่อนก็ดีกว่าปลอดภัยกว่าเนาะอ่ะถัดไปนะคะไทยคอมนะคะไทยคอม enter อ่ะโอเคเรามาลองดูไทยคอมเนาะ คร์ลิฟติ้งแตงเหมือนกันนะคะแนวน้อในรกยกางแปลงขาขึ้นอ่ะแต่ว่าคือเอ๊ะมันก็มีการหลุดลิฟติ้งแตงแล้วเมื่อวันนะคะแต่ว่าวันนี้เราบอกว่ามันเป็นโตจิตเนาะมันเป็นโตจิตแต่ว่าราคาปิดของเขาปิดที่1 1บเบาทน,นะคะเขาก็มีการเยินปนลิฟบิ้งแตงใต้นะคะก็เห็นไหมคะมีการเยินปนลิฟติ้งแตงอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ทะลุขึ้นอ่ะลิฟติ้งแตงเลยนะคะ เลยก็ตอนนี้เนาะนะคะก็มันก็ถือว่าเป็นช่วงแล้วที่มันเลือกทางอยู่เหมือนกันเนาะลองดู do, สุดท้ายถ้าสมมุติมันสามารถทะลุขึ้นลิบบิ้งแดงได้งั้นก็ถือว่าที่เราสามารถอ่ามาคือรับของได้แต่ว่าถ้าสมมติมันเราบอกว่ามันหลุดริบบิ้งแดงนะอันนี้ก็ถือว่าที่มันความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นถ้าสมมุติเรามีของเนาะ,อะลองดูนะคะว่าเราน่าจะ ะจะปล่อยของเหลือยางจะไมจะปล่อยของหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันหลุดลิิ้งแดงแล้วนะคะโอกาสที่จะเกิดลิฟต์เขียวเนี่น้มขาลงก็จะค่อนข้างสูงนะคะอ่าโอเคเรามาลองดูแท่งเขียวเงินทุนไหลออกเนาะอ่าโอเควันนี้คือแท่งเขียวมีการบังลงมาก็ถือว่าถ้าสมมุิมันสามารถบังลงต่อเนื่องได้เขาก็มีโอกาสที่เปลี่ยนเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าทําให้มันสามารถคือ กับปขึ้นต่อไต้ก็มีโอกาสใต้นะสีแดงลายใหญ่นะคะก็ถือว่าที่วันนี้นอ้องก็มีการาเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็คืออ,อย่างน้อยก็มีกันมากกว่า50%อยู่นะคะแต่ว่าเส้นสีม่วงตรงนี้เนาะมันก็ยังอยู่เยือนอยู่นอกแท่งแดงนะคะก็ยังอยู่นอกแท่งแดงนะคะเส้นสีม่วงคืออะไรเป็นเส้นค่าเฉลี่ยสิทธิ์วันของลายใหญ่นะคะเลยก็ถือว่าที่เอ อ่าเปอร์เซนต์ของวันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์รายใหญ่ของวันนี้มันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสิบวันของรายใหญ่เลยนะคะเลยก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะอ่าเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมมติเราบอกว่าอ่าเราชอบนะคะดัวนี้อ่าลองดูเนาะสุดท้ายมันจะเลือกทางไปทางไหนนะคะอ่าแล้วก็คยมาตัดสินใจจะปลอดภัยกว่าเนาะอ่าอย่าลืมมาติดตามการอีกทีหนึ่งนะคะ ทำกำบ้านอีกทีนึงนะคะโอเคถัดไปนะคะ T U อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะตัวอย่างกับ T U Enter อ่ะ T U ก็เป็น l ิ v i n g แตงแนวน้อมในระยะกลางเป็นขาขึ้นนะคะ อลองดูขาขึ้นอยู่นะแล้วก็วันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกนะคะแต่ว่าตูจะทพับรวมของลายใหญ่นะคะคือถือว่าที่สีแดงรายใหญ่คือลดลงอยู่นะตอนนี้ที่ลดลงที่จอนถึงที่เหลือจอนถึงที่มาถึงที่แถวแถวห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะเลยก็ถือว่าที่มันค่อนข้างสำคัญอยู่นะคะว่าคือลายใหญ่อะ เขาจะลดลงที่ต่ากว่า50%ไหมถ้าสมมุติมันจะลดลงที่ต่ํากว่าเ50%นะเราบอกว่าคือแม้แต่วันนี้นะคะที่มันมีการทำทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ไปเนาะ,ะที่ทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ไปนะคะวันนี้มันมีการทะลุขึ้นแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าสีแตงไลใหญ่มันไม่ได้สปอร์ตด้วยนะคะไม่ได้มาสปอร์ตด้วยงั้นลองดูเนาะมันก็จะ เยินปอนแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนะคะมันทะลุขึ้นไปแล้วแล้วก็เขาเยินได้หรือเปล่า นะคะถ้าสมมติมันมีรายใหญ่ที่ซัพพอร์ตได้งั้นก็ถือว่าโอกาสที่จะเยืนได้แล้วก็ทําให้มันคือไปต่อไปเลยๆได้ก็จะโอกาสค่อนข้างสูงเลยอันนี้เนาะคือถ้าสมมติเราเจอเป็นกรณีแบบนี้ที่เราบอกว่าเอ้ยมันมันมีการทะลุข,ขึ้นทำนิวไฮไปแล้วมันทะลุข,ขึ้นแนวต้านไปแล้วอ่าแล้วก็เราเสือไปแต่ว่าทําไมคือเราเสือไปแล้วทาไมทาไมมันทาไมสุดท้ายคือเรายังติดตอยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็ คือถ้าสมมุติเรามีการฮมามรี่เนาะเราบอกว่าเราดูไล่ใหญ่ด้วยว่าคือช่วยเราย,ยืนยันว่าคือไอ้ไล่อ่มันคือไปด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ขึ้นมาหลอกเราเฉยๆอ่ะ อย่าเลิมเนาะว่าคืออย่าไปเข้าอย่าเข้าผิดนะคะไม่ใช่ว่าคือทุกครั้งที่ที่มันมีการทะลุขึ้นอ่าเราก็สามารถคือเข้าได้ทุกครั้งอ่าดูลายใหญ่มาเยือนยางกลางก่อนนะคะอ่ะโอเคอ่าแล้วก็คือที่ลางเนาะเจอกรณีแบบนี้อย่าเลิมนะดูลายใหญ่มาเยือนยางกอนการก่อนนะคะอ่ะถัดไปนะคะ U K E M นะคะ U K E M e n t เทอ่าพินชื่อหุนก่อน n t นเทอันนี้ก็เคยลิบวิงแดงเหมือนกันเนาะแนวน้มแ,และกลางเป็นขาขึ้นแท่งแดงเงินทุนก็หลายเข้ามาสักพักแล้วสีแดงลาใหญ่ก็อยู่ช่วงเวลาที่เยอะขึ้นอยู่เนาะอ่า ก็เลยช่วงเวลานี้มันก็มีกัรเคลื่อนได้ค่อนข้าง่าสวยดีอยู่เหมือนกันนะคะก็เคลื่อนได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าคือแม้แต่ที่มันมีรยายผลเงินทุนหลายเข้าแนวน้มขาขึ้นแต่ว่าอย่าลืมเนาะว่าหุ้นนะคะตอนที่มันขึ้นนะคะเขาก็จะต้องมีการย่อลงมาบ้างขึ้นบ้างยอดต่างขึ้นบ้างยอดบางอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะอ่า เลยอย่ามาแปลกใจอย่ามาอย่ามากังวลมากๆนะคะที่เมื่อที่มันมีการยอดตัวนะคะ,ะถ้าสมมุติเราบอกว่ามันยังเป็นลิบบิ้งแดงมันยังเงนนยินปนลิบบิ้งแดงอยู่ไรใหญ่ก็ยังส u พอ o ไปเรื่อยๆนะคะงั้นเราก็สามารถมาถือหุ้นที่ตามริบิ้งแดงใต้นะคะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องมาตกใจเพราะว่าตอนที่มันมีการยอดตัวเพราะว่ามันแค่เป็นยอดตัวเฉยๆ นะคะถ้าสมมติไม่หลุดริบบิงแดงนะคะ,ะแต่ว่าคือถ้าสมมติคือเอ้ยเราเห็นว่าถ้าสมมติเราสังเกตว่ามันมีการหลุดริบบิงแดงแล้วนะคะอ,ะอย่าลืมเนาะว่าคือ,อติดตามสังเกตมากขึ้นเลยว่ามันจะเกิดหยุดขายริบบิงเขียวละปันะคะถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นงั้นเราก็ต้องทําตามสัญ,ญญาณขายตามสัญญ,ญาณนะคะ,อะโอเคองั้นสาหรับคือเอ้ย UKUS UEM นะคะเราบอกว่าเอจุดเซิร์ของเขามาอยู่ตรงไหนรีบิ n งเขียวเป็นบอลรีบิ้งแดงใช่ไหมคะอ่ะเลยตรงนี้เห็นไหมคะมันจุดเซิร์มีการเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็ถือว่าที่ถ้าสมมติเราบอกอนะ้ามันมันคือจุดเซิร์เกิดขึ้นไปแล้วทำไงดีอะ อ่าเราก็ช่วงเวลานี้ไม่รู้ว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีไม่รู้เล่นหุ้นตัวไหนดีช่วงช่วงนี้ก็มีการคุยกับนักลงทุนมาบ้างเนาะบอกว่าคืออ้าวตลาดมันมันลงอยู่อ่ะไม่รู้ว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนดีไม่รู้เล่นหุ้นตัวไหนดีอ่าคือเราบอกว่าคือตลาดมันให้โอกาสเราเสมอแม้แต่ที่มันมีการตลาดลงนะคะเราก็สามารถมาหาหุ้นที่มันเพิ่งเกิดจุดสือมานะคะแล้วก็มีรายละเอียดสปอร์ตด้วยนะคะอ่า งั้นเราหาหุ้นได้ยังไงคือที่บอกว่าเนาะโปรแกรมโฮม e ี่มันมีฟังก์ชันสแก,กนหาหุ้นอยู่นะคะพี่พี่ทุกคนสามารถมาสแก,กนหาหุ้นดูว่าคือเอ จะลิฟวิ่งเขียวเพิ่งเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงนะคะมีหุ้นตัวไหนที่มันเพิ่งเกิดจุดเสือตรงนี้มานะคะเราก็สามารถมาเสือตามจุดเสือได้เนาะหลังนั้นเห็นไหมคะเราก็แค่เถอหุ้นที่ตามสัญญาณลิฟวิ่งแดงและลายใหญ่ไปอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมาคิดมากนะคะ,อะโอเคนี่เป U K E M เนาะถ้าสมมุิเคยบอกว่าสมาชิกที่เข้าตามจุดเสือมาแล้วตอนนี้นะคะทาตามสัญญ,ญาณเถอตามสัญญาณอย่างเดียวเนาะ อ่ะถัดไปนะคะเอ่อ T W นะคะ BTW e n ั e r อ่ะอันนี้นะคะ BT w ก็จะ l ิ v i n g เขียวเพิ่งเปลี่ยนเป็น Living แดงนะคะไม่นานเนาะอ่ะแล้วก็คือเอ้เท่งแดงเงินทุนไหลเข้ามา4วันต่อเนื่องและแต่ว่าอ่ะลองดูนะ สีแดงลายใหญ่มันมีการサポートไหมนะคะที่แม้แต่มันมีการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วอาจเกิดจุดเซิร์ฟลิเวงเขียวแบบบริฟวงแดงแล้วแต่ว่ามันมีลายอย่างอร์ตด้วยไหมถ้าสมมติมีลายอย่างอร์ตมันถึงจะถือว่าเป็นจุดเซิร์ฟที่มีประสิทธิภาพถ้าสมมติมันไม่มีลายอย่างอร์ตก็จะถือว่าเป็นจุดเสิร์ฟที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะ เลยลองดูเราเรามาลองดูนะสีแดงลายใหญ่อ่เริ่มจากตรงนี้มาภาพรวมนะคะมันคือปล่อยของมาจอนถึงตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะลองดูมันปล่อยของมันตั้งแต่ตรงนี้มาและแล้วก็มาจอนถึงตอนนี้เลยนะคะเลยก็ถือว่าที่ตอนนี้เนาะก็ยังถือว่าที่มันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะถ้าสมมติเราเจอโกลาณีแบบนี้นะคะเจอกัปานแบบนี้นะคะงั้นอย่างน้อยเราต้องบอกว่า ถ้าสมมติอยากให้มันบวดภัยนะคะอ่ามันต้องมีรายใหญ่กลับมาก่อนนะคะรายใหญ่ต้องกลับมาก่อนเนาะถ้าสมมติมันไม่กลับมางั้นอันนี้นะคะแม้แต่มันเปลี่ยนเป็นแนวน้มขาขึ้นแล้วอ่าเหมือนที่เราบอกเนาะคุณนที่ไม่มีรายใหญ่ซัพพอร์ตนะคะอ่ามันก็อ่าที่ขึ้นแม้แต่ที่ขึ้นอะ่ะเขาก็ขึ้นได้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่มันลงมันก็จะลงได้ง่ายมากงั้นเราจะเล่นหุ้นที่เป็นกรณีแบบนี้ไหมอ่าลองคิดดูเนาะอ่า โอเคอ่าตรงนี้นะคะนั้นถัดไปนะคะอ่า TKS นะคะ TKS Enter อ่า TKS อันนี้ก็เป็น living เขียวเหมือนกันเนาะ living เขียวแต่ว่าคือมันเป็น living เขียวที่ค่อนข้างบางเลยก็ถือว่าช่วงเวลานี้อ่ามันถือว่าเป็นเอ่อไซเวย์มากกว่านะคะจริงๆแล้วนะคะ อ่าแล้วก็คือวันนี้นะคะมีการทะลุขึ้นลิฟตงเขียวไปแล้วนะคะแต่ว่าอ่าลองดูเนาะมันก็ยังอยู่ช่วงไซด์เวย์อยู่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะมันก็ยังอยู่ช่วงไซด์เวย์นะคะยังไม่ได้มีการทะลุขึ้นเนาะแล้วก็วันนี้เป็นเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกนะคะสีแดงอะลก็มีการเยอะขึ้นที่มากกว่า50%อ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่เราบอกว่ามันก็มีการที่มีการทะลุ เยอะขึ้นมาชัดเจนที่มากกว่า50%แต่ว่ามันก็อยู่ได้แค่วันหนึ่งแล้วก็คือเขาก็มีการลดลงไปอีกแล้วนะคะเลยรอบนี้เนาะลองดูนะคะมันจะเถอะทำเหมือนก่อนหน้านี้ไหมเหลือว่าเขาเคือสามารถเกิดที่เยอะขึ้น ต่อเนื่องได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันแค่ได้คือแต่วันเดียวเนาะเลยรอบนี้ลองดูว่ามันสามารถคือต่อเนื่องได้2วัน3วันต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติมันต่อเนื่อง2วันสาวันต่อเนื่องได้แล้วก็คือมันมีการทะลุขึ้นแนวต้านด้วยหรือเปล่าเลือกทางขาขึ้นจริงๆหรือเปล่าเนาะถ้าสมมติมันคือที่บอกว่า้เลือกทางขาขึ้นจริงๆได้นะคะงั้นเราคอยเ้าทที่ ตอนที่มันมีสัญญาณที่เยืนยานหรือว่าสัญญาณที่มั่นใจนะคะก็จะปลอดภัยกว่าเนะาะเราเล่นหุ้นคือเพื่อว่าทำำาํากําไรไม่ใช่เพื่อว่าคือมารับที่ราคาที่สุดที่ต่ําสุดๆนะคะถ้าสมมุติคือเรารับที่ราคาที่ต่ําสุดๆแต่ว่าคือเอ้ยาโอกาสที่ทำำาํากําไรอ่ะมันค่อนข้างต่ํางั้นเราก็ไม่ไม่รับ นะคะไม่เอาถ้าสมมุติเราบอกว่าแม้แต่มันาาราคามันสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันปลอดภัยกว่างาั้นเราก็รับได้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าให้เรารอจนถึงที่เขาขึ้นไปนู่นแล้วเราค่อยถึงจะมาเซอ้อนะอะอันนี้เรามาระวังที่เรามารับของแทงรายใหญ่นะคะคือเลยก็ถือว่าที่เราต้องมาเช็คกราฟก่อนเนาะว่าคือเอ้ตอนนี้มันอ่าคือที่เป็นมาถึงที่จุดเซืร์ที่ปลอดภัยเลยยังนะคะ่าต้องเช็คกราฟก่อนเนาะ อ่าโอเคถัดไปนะคะโอเชนนะคะเรามาดูตัวอย่างกับโอเชนเอนเตอร์ Enter. อันนี้ก็มีการเป็นลิบบิ้งแดงมานิดนึงเนาะอ่าแล้วก็คือเท่งเขียวอ่าไม่แท่งแดงเงินทุนหลายเข้ามาสาวันต่อเนื่องนะคะแล้วก็คือเอ๊สีแดงลายใหญ่นะคะวันนี้นะคะมีการเยอะขึ้นมานะคะวันนึงนะคะ มีการเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็แต่ว่าคือราคาปิดของวันนี้นะคะมันก็ยังไม่ได้มีการทำนิวไฮไปนะคะเลยลองดูเนาะว่าถ้าสมมติเราบอกว่ามันมีการเยอะขึ้น่ามันจะมันแค่เยอนมันแค่เยอะขึ้นวันเดียวหรือเปล่าเหมือนก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่ามัินิสัยของเขามันเคยเป็นแบบนี้มาเนาะเลยลองดูนะคะว่ามันสามารถคือลายใหญ่คือเยอะขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตทำให้มัน ทะลุขึ้นแนวต้านตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าสมมติมันสามารถสปอตได้งานก็ถือว่าที่จะปลอดภัยกว่านะคะก็คดก็ค่อยรับของมันน่าจะดีกว่าเนาะแต่ว่าคือถ้าสมมติเราเราบอกว่ามันทะลุขึ้นไม่ได้งั้นเราก็หรือว่าถ้าสมมติมันไม่มีรายอย่างสปอตด้วยนะคะก็ถือว่าที่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะ โอเคอันนี้คือถือว่าที่ไม่ยากเนาะเราบอกว่าเราแค่ดูไลใหญ่เฉยๆเราก็สามารถช่วยราปะะกาะกันได้ว่าคือเอ้ตรงนี้นะคะความเสี่ยงมันสูงหรือว่าต่ำนะคะ,ะก็ถือว่าที่ Gap h o m e มันค่อนข้างดูง่ายอยู่นะคะ,ะถัดไป SAT เนาะ SAT วันนี้ขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ SAT เรามาลองดู Enter ลองดูนะคะ SAT คือรีบิ้งเขียวเนาะริบิ้งเขียวเคะไรแนวน้องในแรกกลางเป็นขาลงนะคะแต่ว่าราคาวันนี้มีการทะลุขึ้นริบิ้งเขียวแล้วนะคะมีการทะลุขึ้นไปนะคะแล้วก็คือเอ้ยมันมีการทำนิวไฮไปด้วยนะคะลองดูนะคะมันมีการทำนิวไฮไปด้วยทะลุขึ้นแนวต้านไปด้วยแล้วนะ,ะอะแล้วก็คือวันนี้นะคะที่เราบอกว่าสีแดงเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกด้วยนะคะ สีแดงลายใหญ่เนาะก็มีการพุ่งขึ้นไปเยอะขึ้นมามากกว่า75% 755%ที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ถือว่าที่ยังเป็น living เขียวอยู่เนาะอ่าเลยถ้าสมมติเราบอกว่าอยากจะเยืนยานนะคะคือลองดูว่า living แดงมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็คือตรงนี้นะคะมันสามารถเยิอนปนอ่านเหนี่ยวต้านตายจริงๆหรือเปล่านะคะ อ่าไม่ใช่ว่าคือไอ้มันแค่พุ่งขึ้นไปวันเดียวแล้วก็คือพรุ่งนี้ก็จะหลุดแนวต้านอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้มันไม่ใช่นะคะถ้าสมมติมันหลุดแนวต้านตรงนี้อีกทีหนึ่งงั้นโอกาสที่จะหลุดริบบิ้งแตงนะคะมันก็จะมีการสุกข,ขึ้นด้วยนะคะงั้นถ้าสมมติมันหลุดริบบิ้งเขียวอีกทีหนึ่งงั้นเราบอกว่าโอกาสที่จะเกิดริบบิ้งแตงอ่ะมันก็จะค่อนข้างน้อยนะคะ อ,อย่าเลิมเนาะตรงนี้นะคะค่อนข้างสําคัญเลยนะว่าลองดูว่ามันจะหลุดหรือปาเนาะถัดไปนะคะ AEC AEC <A> c <EC S 1> Enter AEC <A EC S 1> ก็เป็น living ง a n เนีะแน้อในและกลางเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกมาสักพักแล้วนะคะเงินทุนเริ่มหลายออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่10นะคะของเดือนนี้ สีเขียวอะไม่สีแดงไรอ่าก็มีการค้อข้อลดลงไปด้วยนะคะอ่ะเลยก็ถือว่าช่วงเวลานี้เนาะสำรักคือตัวอย่างกราฟแบบนี้นะคะมันก็ถือว่าที่อยู่ช่วงเวลาที่ยอดตัวอยู่นะคะมาอยู่ช่วงเวลาที่ยอดตัวเลยเมื่อที่หุ้นที่มันอยู่ช่วงเวลาที่ยอดตัวอย่าเริมเนาะจำได้นะคะว่าที่สอนอ่ะไม่เข้าเสือหุ้นตอนที่หุ้นมันอยู่ช่วงเวลาที่ยอดตัว นะคะรอให้มันผ่านช่วงยอตัวก่อนถ้าสมมติมันไม่หลุดริบบิ้งแดงไลใหญ่ก็กลับมาด้วยอ่าแล้วก็มันเยินปนริบบิ้งแดงด้วยงั้นเราค่อยมาลักของจัดตีกว่านะคะอ่าแต่ว่าเราบอกว่าวันนี้นะคะแม้แต่มันมีการอ่าขึ้นมาบ้างนะคะราคาปิดที่1.7 8ปบาทแต่ว่ามันก็ตีอยู่ที่เอ่อริบบิ้งแดงพอดีเลยนะคะ เลยก็ถือว่าที่ลองดูเนาะว่ามันสามารถมาเยือนปอลลิฟวิ่งแดงได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็คือตรงนี้นะคะลายใหญ่จะกลับมาสปอตเยอะขึ้นไหมไม่ใช่ว่าคือยังลดลงยังไปทางขาลงนะคะมันต้องเปลี่ยนทางไปทางขาขึ้นนะสีแดงลายใหญ่ต้องเป็นแบบนี้นะอ่ะถ้าสมมติสีแดงไายใหญ่ยังเป็นขาลงงั้นแม้แต่ที่มันมีการเยอะขึ้นตอนที่มันหลุดก,ก็จะหลุดง่ายเลยก็ระมัดระวังด้วยเนาะลองติดตามตูนะคะ ่าถัดไป JWD นะคะ JWD Enter อันนี้ก็เป็นลิปปิ้งแตงเหมือนกันนะคะลิปปิ้งแตงนะคะเรามาลองดูลิปปิ้งแตงก็คือแนวน้องขาขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นแท่งเขียว ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะ,ะที่มันมีการทะลุขึ้นลิือวิ่งแดงมาด้วยนะคะแต่ว่าคือตรงนี้นะคะก็ยังเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแต่ว่าตีที่ว่าเงินทุนแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมีการลดลงมาด้วยและสีแดงลายใหญ่ก็ยังเยอะอยู่นะคะก็ยังมากกว่า50%อยู่เนาะก็ถือว่าที่ลายใหญ่มันก็ยังคุมราคาหุ้นได้อยู่นะคะ แต่ว่าคือตอนนี้เราบอกว่าต้องถือว่ามันอยู่ช่วงผันผลเล็กๆนะคะมีการผันผลเล็กๆอยู่เนาะเลยลองดูนะคะว่ามันจะมีการผ่านช่วงเวลานี้ได้หรือเปล่านะคะมันสามารถคือผ่านช่วงช่วงนี้ช่วงผันผลช่วงเวลานี้ได้ไหมถ้าสมมุติมันผ่านได้เนาะก็ถือว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ว่าถ้าสมมุติมันผ่านไม่ได้ก็ถือว่ายังอยู่ช่วงยังอยู่ช่วงช่วงผันผลอยู่ ะคะผ่านผลเล็กๆเนาะงั้นถ้าสมมุติเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าเอออย่าไปเข้าไปยุ่งกับเข่าก่อนนะคะอ่ารอให้มันเยือยยางก่อนนะคะอ่ารอให้มันคือเลือกทางก่อนเนาะ,ะอ่าโอเคนี่เป็น JWT นะคะหลังจากนั้นอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะ Green นะคะตัวอย่างกับตัวสุดท้าย g r e e n นะคะ Green วันนี้ก็เคลื่อนเยอะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะออ่เจอแล้ว Enter พิมพชื่อคุณก่อน Enter l i v i n g แดงเหมือนกันเนาะแนวน้องในระะกลางเป็นขาขึ้น ว้าวแทง่งเตงวันนี้เป็นเงินทุนไหลเข้าวันแรกด้วยอ่าเป็นแท่งที่ค่อนข้างหนานะเลยก็ถือว่าวันนี้เงินทุนไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะอ่าสีแดงลายใหญ่นะคะก็มีกันมากกว่า50เเซเลยถือว่าสีแดงลายใหญ่มันสามารถควอบคุมราคาได้อยู่นะคะอ่ะตรงนี้ลองดูเนาะมันมีการทำนิวไฮไปแล้วนะคะมีการทะลุข,ขึ้นแนวต้านไปด้วยนะคะวันนี้นะคะอ่าลองดูเนาะตรงนี้อ่าเลยก็ถือว่าที่เอ มันก็ทำนิวไฮไปแล้วอ่าก็น่าจะอ่ามีโอกาสที่จะเหมือนอ่าก่อนหน้านี้ได้เนาะอ่ะเพราะว่าเราลองดูนะก่อนหน้านี้เตอร์ตอนที่ตรงนี้เห็นไหมคะทะลุขึ้นนะคะทะลุขึ้นมีการทะลุขึ้นหลังจากนั้นก็เคลื่อนต่อใช่ไหมคะอ่าแล้วก็คือตรงนี้นะคะอ่าคือมีการทะลุขึ้นไปแล้วตรงนี้นะคะ ก็เคลื่อนต่อเหมือนกันนะคะแล้วก็คือตรงนี้นะคะมีการทะลุขึ้นไปแล้วอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนต่อมาบ้างนะคะอ่าลองดูเนาะคืออ่าทุกครั้งที่มันมีการทำยงไฮก็มีการคือเคลื่อนต่อนะคะอ่าแต่ว่าคือสิ่งที่เราต้องยืนยาแค่คือตอนที่มันมีการเคลื่อนตทะลุขึ้นอะ่ะ ลาะมันเริ่มปล่อยของหรือยังถ้าสมมุติไลอะมันยังไม่ได้เริ่มปล่อยของงั้นก็ถือว่าจุดเสือตรงนี้เราก็เข้าได้แต่ว่าถ้าสมมติคือตอนที่จุดเสือตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนาะลายใหญ่มันคือมีการเริ่มปล่อยของไปแล้วนะคะถ้าสมมติไปทางขาลงแล้วนะคะงั้นก็ถือว่าที่นะคะมันก็น่าจะเยินปนแนวต้านตรงนี้ไม่ได้งั้นเราก็ต้องระมัดระวังจุดเสือตรงนี้ด้วยนะ ถ้าสมมติทีหลังเจอจุดเสิร์ฟแบบนี้นะคะก็ต้องรับมาระวังเนาะ,ะเลยตรงนี้เราบอกว่ามันมีการปล่อยของเหลือย,อยังนะคะวันนี้มีการช่วง2วันนี้มีการเยอะขึ้นแต่ว่าดูจากที่เส้นแนวโน้มเนาะเส้นเส้นสีม่วงคือเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มเนาะก็ถือว่ามันก็ยังชี้ทางขาลงอยู่นะะเลยก็ถือว่าที่มีความเสี่ยงอยู่นิดนิด นะคะแต่ว่าเงินทุนหลายเข้ามาวันแรกนะคะก็ทำตามสัญญาณได้นะคะแต่ว่าก็อย่าเริ่มเนาะตามที่สัญญาณไปเนาะถ้าสมมติเราจะเล่นสั้นนะคะอลองดูเงินทุนนะคะมันจะไหลออกตอนไหนนะคะถ้าสมมติไหลออกแล้วเราจะได้คือทำตัวถูก ถูกเนาะ,ะไม่ใช่ว่าคือเอ,อ้ตอนที่เราเข้าตามจุดซื้อไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเห็นว่าที่เอา้าเราจาัดก,กําไรแล้วก็กลายเป็นที่กําไรหายไปหรือว่าจะกกาไรแล้วก็กลายเป็นที่ขาดทุนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะ,ะถ้าสมมติเราบอกว่าเราเข้าถูกแล้วนะคะเราก็ต้องขายหุ้นเป็นด้วยนะคะไม่งั้นเราก็ยังทำกำไรไม่ได้นะคะก็ถือว่าที่เราไม่ได้ชนะในแต่ละหุ้นจริงๆเนาะอะ,อะ โอเคเล่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าที่เราต้องติดตามนะคะว่าคือจุดเซอร์นะคะมันเกิดขึ้นแล้วเสอร์ตามจุดเซอร์งั้นตอนที่จุดข,ขายที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องขายตามจุดข,ขายแล้วที่เราบอกว่าเออถ้าสมมตินะคะเราบอกว่าเราไม่อยากที่บอกว่าเคยเล่นซ่านหรือว่าเราอยากจะทํากาไรที่เยอะๆที่อย่างเหมือนสมัมบเชตของมารีนะคะก็สามารถมาถือหุ้นที่ตาม ลายใหญ่ได้เนาะเราบอกว่าเมื่อที่จะลิฟตเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟตแดงจุดซื้อที่เกิดขึ้นซื้อเมื่อที่มันจะลิฟตแดงเปลี่ยนเป็นลิฟตเขียวจุดขายเกิดขึ้นขายเราก็ทํากําไรเลาะนั้นไปงั้นในระหว่างช่วงเวลานั้นนะคะแม้แต่ที่มันทุ้นมันมีการยอ่อหรือว่ามีการลงมาแค่ไหนไม่ต้องสอนใจเลยมันจุดขายก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็แค่ทาตามถือหุ้นที่ตามสัญญาณอย่างเดียวนะคะ,ะไม่ต้องไปคิดมากเนาะ อ่ะโอเคงั้นก็เราบอกว่านาะอช่วงเวลานี้นะคะที่มีการคุยกับนักลงทุนเห็นนักลงทุนที่ชอบที่บอกว่าช่วงเวลานี้นะคะที่บอกว่าเคืติดตอออยู่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าคือต้องบอกว่านาะช่วงเวลานี้เราน่าจะคือมีการติดต่อมาบ้างหรือว่าติดต่อทั้งโพดอ่าไม่ว่าแบบแบบไหนนะคะอ่าเราก็ อย่าไปรู้สึกว่าคือ,อเราติดตอยแล้วโอเคเราเรอหุ้นของเราอะให้มันขึ้นมาก่อนนะคะอย่าไปคิดแบบนี้นะ,ะเราเราต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่ามันถ้าสมมุติเราคิดแบบนี้มันมีโอกาสที่จะตอนนี้ที่กิดตอยติดตอยแค่ห้าเปอร์เซ็นมีโอกาสที่จะกลายเป็นติดตอยเป็น10% 20% 3อยเป็นได้นะคะ เพราะว่าเราเคยเจอสามาชิกนะคะที่เป็นแบบนี้มาแล้วนะคะสามาชิกของฮ o มมอรี่เนาะก่อนที่มาสมบคร็นสามาชิกของฮ o มมอรี่นะคะทีะ่ติดปัญหาที่อย่างเช่นติดตอยจอนถึงที่หมดดัวหรือว่าคือติดตอยที่จนถึงที่จักทุนนะคะที่ทุนจาก อย่างเช่นเนาะมี1ล้านแล้วก็เหลือแค่2-3สแสนอะไรแบบนี้นะคะก็มีนะคะอ่ะเราบอกว่าคือที่สมาชิกของ h o m e ม y นะคะอ่ามีนะเป็นมีนักลงทุนที่หลายแบบอยู่อ่านะคะแต่ว่าคือ เราต้องบอกว่าถ้าสมมติตามจากประสบการณ์ของสมาชิกของโฮมารี่ที่ก่อนหน้านี้ที่ไปมานะคะอ่าเราต้องบอกว่าถ้าสมมุติเราเจอติดต้อยแล้วก็เราไม่ขายรอนึกว่าจะรอให้มันคือเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวเขาก็ขึ้นสุดท้ายนะคะส่วนมากมันก็จะทําให้เราติดต้อยที่หนักกว่าเติมด้วยใต้นะคะอันนี้คือที่เห็นสมาชิกหลายคนที่เล่ามาให้ฟังแล้วจริงๆนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะ อ่าเลยเราอย่ามาคิดแบบนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าเราตอนนี้ติดตอยแล้วอ่าที่ผิงจําได้ว่าก่อนหน้านี้ผิงเคยสอนเหมือนกันนะอ่าที่บอกว่าตอนที่เราติดตอยแล้วมาเช็คกราฟก่อนว่าคือหุ้นที่เราติดตอยอยู่ตอนนี้มันอยู่ช่วงแข็งแกร่งหรือว่าอยู่ช่วงช่วงอ่อนเอถ้าสมมติมันอยู่ช่วงแข็งแกร่งงั้นก็เถือว่าหุ้นของเราที่ติดตอยมันน่าจะแค่อยู่ช่วงเวลาที่ย่อตัวงั้นตอนที่มาย่อตัวเสร็จแล้วเขาก็ยังมีโอกาสาที่จะขึ้นได้ถ้าสมมติเป็น กรณีแบบนี้โอเคเราบอกว่าเราติดต่อยเราก็ยังถือได้แต่ว่าถ้าสมมคือหุ้นของเราอะ่ะมันอยู่ช่วงอ่อนอไม่ได้อยู่ช่วงแข็งแกรง่งงั้นคือช่วงอ่อน A เ,เนาะงั้นเราจะได้มากขายไปก่อนอ่าเอาเงินไปเล่นตัวอื่นไม่ดีกว่าหรอคะอ่าตอนนี้นะคะเราบอกว่าคือมันก็มีตัวหุ้นที่รล่กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะงั้นเราไปเล่นตัวพวกนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป ใช้เวลาเติมคนอื่นกําไรแต่ว่าเรามีแต่ขาดทุนหนักกว่าเดิมอ่ะมันคุ้มไหมไม่คุ้มจริงๆนะคะอ่ะเลยอันนี้นะคะก็ถือว่าที่อย่ามาคิดผิดนะ อ่าแล้วก็คือถ้าสมมติเราอยากจะคือสงสัยว่าเอ้างั้นเรารู้ได้ยังไงว่าคือเอ่อหุ้นที่หุ้นของเรามาอยู่ช่วงแข็งแก่งหรือว่าอยู่ช่วงอ่อนเอนะคะอ่าลองลองดูเนาะคืออ่าหุ้นของเรามาอยู่ช่วงเวลาที่ลิบบิ้งแดงอ่าแล้วก็มีลายใหญ่หรือเปล่าถ้าสมมติมาอยู่ช่วงเวลาที่ลิบบิ้งแดงขาขึ้นแล้วก็คือมีลายใหญ่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าที่มาอยู่ช่วงแข็งแก่ง แต่ว่าถ้าสมมติหุ้นของเรามาอยู่ช่วงเวลาที่ริบบิ้งเขียวเนว่ยวนมขาลงแล้วก็ไม่มีรายใหญ่เหลือว่าลอยรายใหญ่กาลัปล่อยดของอยู่งั้นก็เถอะว่ามันเป็นช่วงอ่อนแองั้นเราอาขายไปก่อนเอาเงินไปเล่นตัวอืน่นตอนนี้ติดตอย,ยังไม่เยอะอเรายังเอาคืนกลับมาง่ายถ้าสมมติเรารอให้มันติดตอยมา20%่0อาแล้วเราก็ค่อยมาขายแล้วก็ ไปเอาคืนจากตัวอื่นมันก็จะอิงยากเพราะว่าเราติดตอยมาเยอะไม่ม่มเยอะแล้วระคัดทุนไปเยอะแล้วนะคะอ่ะโอเคอันนี้เธอที่แชร์ความประสบการณ์จากสมาชิกแล้วก็เอ่อเล่าให้พี่พ,พ,พี่ทุกคนฟังด้วยเนาะเพราะว่าช่วงเวลานี้ที่เห็นว่ามีนักลงทุนที่ทักมาถามว่าคือที่ติดตอยแล้วทำไงดีอันนี้ค่อข้างเยอะนะคะกรณีที่เจอแบบนี้ช่วงเวลานี้ค่องทางเยอะนะคะ อ่ะเลยอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าคือ,อฟี edback ของสมาชิกของฮ o m e ารีเนาะที่เราบอกว่าแม้แต่วันนี้นะคะที่ตาลาดมันมีการลงมาขนาดนี้นะคะแต่ว่าคือสมาชิกฮองมารีนะคะก็ยังมีการทํากําไรได้อยู่เนาะอ่ะแต่ว่าคือสมาชิกของฮองมารีนะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าคือเราสมามารถมาทํากําไรได้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่ฮองมารีที่ช่วยก็คือที่อย่างน้อยเนาะ ช่วยให้เราคือเมื่อที่ทำกำไรก็จะทำกำไรที่ดีที่เยอะเมื่อที่เราขัดทุนเมื่อที่เราเจอ,อหุ้นที่สัญญาณไม่ดีนะคะโฮมารีก็มีปอกจุดคัทให้เราคารัทแล้วก็เราอย่างน้อยนะคะจะได้คือขัดทุนน้อยๆแล้วก็กำไรเยอะๆสุดท้ายเราก็ยังทำกำไร ตายอยู่นะคะ,ะเลยก็ถือว่าที่ผลรวมกับสมาชิกของโฮมเมอรี่เนาะมันส่วนมากนะคะก็คือกําไรค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคือกําไรทุกครั้งเนาะ,ะเราถ้าสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะทํากําไรทุกครั้งอันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะคะไม่มีใครที่ทําได้แบบนี้นะ,ะนี่เป็นการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะ โอเคแล้วก็คืออันนี้นะคะก็เมื่อกี่เนาะคือสําหรับสมาชตกที่คืออันนี้คือถือว่าที่เล่นสั้นนะคะสมาชตกของบรีที่เล่นสั้นเนาะอ่าแล้วก็คือสําหรับสมาชิิที่ถือยาวนะคะก็จะได้กําไรที่ค่อนข้างอ่าพอได้อยู่นะคะก็สี่สิบ 2เปอร์เซนะคะ70เปอร์เซนเนาะอันนี้ก็ถือตามสัญญาณเหมือนกันเนาะ233อเปอร์เซนอ่า25เปอร์เซนนะคะ62สิเปอร์เซนต์เปอร์เซนนะคะอ่าแล้วก็คือถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเป็นเอ่อนักลงทุนที่เป็นเมอร์ใหม่หรือว่าเป็นเอ่อนักลงทุนที่กลัวว่าใช้กราฟโฮมเมอรีไม่ค่อยเป็นอ่าลองดูเนาะที่นี่เป็นคือฟีดแบ็กของสมาชิกของโฮมเมอรีนะคะอ่าที่เป็นสมาชิกนะคะที่เขา ทำตามที่ผิงสอนนะคะแล้วก็คืออันนี้คือมีการส่งกรรบ้านมาให้ดูบ้างเนาะก็สุดท้ายนะคะเห็นไหมคะถ้าสมมุติทําตามที่สอนมาสุดท้ายอ่าก็ผิงมีถามนะว่าคือพี่ทําการบ้านมาแล้วที่ตามพี่สอนหลังจากนั้นติดตามคุ้นที่ทำการบ้านมาไหมเป็นไงบ้างอ่ะพี่เขาก็ตอบมาว่ามีหลายตัวที่น่าสนใจคะ่ะอ่าแล้วก็คือทุกตัวก็ว่าได้มันขึ้นโมดนะคะอ่าเลยก็ถือว่าพี่เขาเนาะก็ค ค่อนข้างเข้าใจการสอนนะคะอ่าเลยก็ถือว่าที่การสอนของเรามันไม่ได้ยากถ้าสมมุติคือพี่พี่ทุกคนทาตามการสอนของเรานะคะอ่าเราก็สามารถมาเป็นเหมือนทํากําไรที่เหมือนสมาัิกของโฮม e m รีได้นะคะอ่าเรามาลองดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติชที่ทํากําไรมาเหมือนกันนะคะอ่าเลยก็ถือว่าที่อย่ามาคิดว่าคือเอ ตลาดมันไม่ดีเราทํากําไรไม่ได้นะคะเราทําได้อย่าไปบ่อยให้คือไอ้คนอื่นทำำาํากําไรอ่าแต่ว่าเราขัดทุนอยู่อ่าเราอยู่ช่วงเดียวกันทำไมคนทาไมคนอื่นมันทํากําไรได้แต่ว่าเราขัดทุนอย่างเดียวละอ่าต้องหาเหตุผลให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าคือบ่อยให้มันนะคะ อ่ะเราต้องหาเหตุผลบางคนอื่นมันวิ่งวายกว่าเราทําไมเขาถึงจะวิ่งวกว่าเราเพราะว่าเขามีความรู้นะคะแล้วก็เขามีตัวช่วยนะคะอ่ะงั้นถ้าสมมุติเราไม่มีอะไรมือเปล่าเปล่าเราจะสู้กับคนอื่นที่มีอาวุธได้อย่างไงมันสู้กับไม่ได้หรอกนะคะอ่ะโอเคเลยพี่พี่ทุกคนเนาะถ้าสมมติคืออ่าบอกว่าคือ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถคือทักมาสอบถามกับผิงได้เลยเนาะแล้วก็พี่วิทุกคนนะคะอย่าลืมเนาะว่าคือวันอาทิตย์นี้นะคะเรามีสอนสัมมนาฟรีอยู่นะคะ,ะถ้าสม,มุิพี่วิทุกคนที่อสอนใจที่อยากจะลองเรียนบ้างวิธีที่หาหุ้นที่มีรายใหญ่เล่อว่าคือเข้าออกจังหวัดได้ถูกต้องนะคะก็าสามารถมาลองเรียนดูเนาะ คือเรียนฟรีนะคะสามารถเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ได้นะคะไม่ต้องออกไปที่บ้านเลยนะคะอ่าโอเคสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะการสอนวันนี้ก็ประมาณแค่นี้เนาะอ่าแล้วก็ถ้าสมมติติดคำถามหรือว่าติดปัญหาค่อยทักมาถามผิงเพิ่มเติมตได้เลยนะคะแล้วก็ผิงก็ฝากพี่พี่ทุกคนช่วยผิงกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยเนาะอ่าพี่พี่ทุกคนสามารถกดติดตามยูทูบโฮมรีชรัดผิงได้เหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องพัดดูคลิปที่ดูเนิ่นเนาะนะคะ โอเคงั้นขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกทีนึงขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นทำกำไรได้ดีๆรวยๆเฮงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะ